ประทับใจที่เกิดขึ้นตอนซีซั่นแรกนะครับที่มาเมืองไทยเมื่อปีที่แล้วครับ작년에시즌1을팬미팅을하셨었는데소감말씀부탁드리겠습니다사실작년에저희가또하면서도해외많은분들의또뜨거운사랑을또확인하고저희는사실팬미팅이라는게저희어떤좀팀워크를올리는그런어떤계기를만들면서또저희또해외팬분들한테직접찾아뵙지못하니까그팬미팅을기회로해서저희가직접찾아뵙고좀이렇게보답하는예그런자리라고의미를두고하고있습니다그래서굉장히의미가깊었습니다ลองนิ่งแมนแฟนมิตติ้งมีความหมายสำหรับศิลปินเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าดูในรายการในวาไรตี้ของลองนิ่งแมนเนี่ยได้เจอกันแค่ในทีวีอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้ที่มีแฟนมิตติ้งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าได้รับความรักจากแฟนคลับถึงได้มาจัดแฟนมิตติ้งได้แล้วดีใจมากที่มีแฟนคลับเนี่ยต้อนรับพวกเขาอย่างดีมากด้วยตอนที่ถ่ายทำแฟนมิตติ้งที่ทุกประเทศก็ตามเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดด้วยโอ้เรียกว่าคุณจงกุ๊กนะครับเป็นตัวแทนของคนอื่นตอบเลยเพราะว่าเชื่อว่าคนอื่นน่าจะรู้สึกไม่แตกต่างนะครับจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้ตอบคำถามให้เพื่อนๆ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 เพขอพี่พูดแล้วกันเขาพูดถึงเอกลักษณ์ของเราเองเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงลูกเนี่ยจะไม่จบเลยเพราะว่ามีแต่ชมเรื่องลูกเขาทั้งนั้นขอจบแค่นี้ก่อนซอกชินยองอาดิลี่1ขวบ때뭐했다고그랬죠엄마설거지도와줬다고คุณจิ1ขวบ때그직접내가출근할때운전คุณจิซอกจินลูกของคุณจิซอกจินนะคะเขาขับรถให้พ่อตั้งแต่อายุ1ขวบซึ่งมีคนบอกว่าลูกเขาพิเศษมากแต่ว่าคุณห้าเป็นคนรักครอบครัวมากเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับของรายการนี้ก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าแขกรับเชิญผู้หญิงคนไหนมานี่เป็นคนแรกที่เข้าก่อนเลยแต่พอแต่งงานปั๊บผู้หญิงมาคุณห้าไม่ยุ่งเลยนะครับคุณเป็นคนรักครอบครัวเลยอย่าแต่ถ้าถึงผู้หญิงก็ต้องรู้เลยเขาบอกว่าสองคนนี้น่าจะเข้ากันได้Family man, family man. Yeah. Good hairstyle. แปลว่าอะไรครับบอกหน่อย Good hairstyle. เขาบอกว่าทรงผมเจ๋งดี Oh. Yeah. Looks like Korea. Oh yeah, Korea style. Yeah. Comedian. Yeah, comedian. Okay. นะคำถามต่อมาดีกว่าครับ Jim Carrey กับ Jim Carrey. เขาบอกว่าดูเหมือน Jun K ค่ะอ๋อ Jun K. Oh. No. Jim Carrey. Jim Carrey. Oh, Jim Carrey.No Jun K. Never. Jim Carrey กับ Jun K ไม่ได้ใกล้กันเลยนะครับผม Jun K. No Jim Carrey. Yeah. เอ้าคำถามต่อมาดีกว่าครับตั้งแต่ถ่ายทำรายการมานะครับแต่ละคนเนี่ยประทับใจมิชชั่นไหนมากที่สุดเพราะต้องบอกว่ามันเยอะมากจริงนะฮะแล้วก็รูปแบบไหนเนี่ยสนุกที่สุดและรูปแบบไหนเหนื่อยที่สุดครับ지금까지런닝맨촬영을하시면서많은미션을하셨었는데요가장재밌었던미션과가장힘들었던미션이있다면어떤미션이었을까요지요아침에그건너무큰차이가있어 그거봐봐ต้องถามแต่ละคนมากกว่าเห็นจะทำได้ไหมนะครับ개인적으로저는멤버들이랑같이하는데제일재밌는거는신나는거같아요ในการที่เล่นเกมใน Running Man เนี่ยจะมีหลากหลายเกมมากเลยนะคะคืออย่างส่วนตัวทรงจีโยเนี่ยเขาชอบมิชชั่นที่เล่นวิ่งด้วยกันทั้งทีครับจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะถามท่านแม่ทัพนะครับเพราะว่าเขาชนะบ่อยมากถึงแม้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ตามในรายการที่แม่ย้อนจากคนที่ท่านพูดในสิ่งเดียวก็จะกลัวมาชิโก้ก็จะเกมมาชาร์จชิโก้ในสิ่งนั้นครับ우리여자라고생각안해요ทุกคนไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้หญิงนะคะนาบุดาเซ่นาบุดาเซ่เขาบอกว่าแรงกว่าเขาอีกเลยต่อไปแรงเยอะแรงเยอะนะฮะคำถามต่อมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดให้เลือกแขกรับเชิญได้เองนะฮะนอกเหนือจากแขกรับเชิญที่เป็นชาวกุลีใต้แล้วเนี่ยอยากเชิญใครมาร่วมรายการ Running Man ครับ Running Man เนี่ยพอ한국게스트외에다른분들을게스트를초청을한다면어떤분들을초청하고싶으십니까방송
저 예전에 그 성룡 형님이 한번 나오셨었는데 다시 한번 꼭 나와주셨어요. 나오셨잖아요 그분은요. 아, 여기 그거 그때 얘기했잖아요. 태국분들이 온과 그 아 맞아 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 예전에 온과 아, 영화 촬영하셨던 온과 짜춘 아 뭐가 어 온과 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 짜 반동 예 연합동 짜 아 아 아 예 샤쿠유사이 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 What's the name? Shaku Yusai. Shaku Yusai. Yeah. Yeah. Shaku Yusai. Shaku Yusai. Hey. 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 Yeah. Very good. Why? Why? Oh, that's a good job, no. Yeah.มีความหมายว่าอะไรคะเออคือตามหาช้างครับต้องบอกว่าโหเล่ายาวเลยนะครับผมโหเล่ายาวเลยนะครับคือคุณจาพนมเนี่ยเขาโด่งดังมาจากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องชื่อว่าต้มต้มยำกุ้งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็มันต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งโอ้มามันมีหลายเรื่องเนี่ยมันมีหลายเรื่องก็บอกว่าเขาดังหลายเรื่องแต่ไอประโยคเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่เลี้ยงช้างเยอะแล้วเขาไปทำตามหาช้างเขาอ๋อนี่คือมันอธิบายยาวมากจริงๆนะให้คุณสุนทรพกิริกันยังไงจ๊ะเนี่ยพกิริริที่เป็นท่อพกิริริที่รู้สึกเล่นคือร้อยพกิริริที่เป็นไม่รู้สิบ่ไม่รู้สิบ่ไม่รู้สิบ่พี่ล้อเล่นหรือเปล่าหลอกเขาได้คิดว่าเขาไม่รู้จริงๆใช่ไหมผมไม่ได้หลอกผมพูดจริงๆใช่จริงๆใช่จริงๆผมพูดจริงอ่ะผมยังได้ก็จำได้แต่ต้มยำกุ้งตัวหนังวัวใช่ไหมได้ยินคำว่าต้มยำกุ้งนะคืออะไรมันจะมาโอ้โหโอ้โหถ้าเกิดจับไปนี่ไม่ได้ปล่อยแล้วนะโอ้โหโอ้โอ้พี่เสียพี่เสียโอเค지금시간은돈많이벌거라고리액션좋네리액션좋아요리액션좋아요ก็บอกว่าพี่คนได้เก่งมากอ๋อแอคชั่นได้เก่งไม่ได้แอคชั่นเขาบีบจริงเขาบีบจริงๆนะเอ้าคำถามต่อมาดีกว่านะครับสรุปเมื่อกี้คือเรื่องคุณจาพนมคนเดียวเลยเอ๊ะมันจะถึงเย50네네네แต่ผมไม่เชื่อคุณกวางซูผมว่าคุณกวางซูน่าจะเลือกผู้หญิงมากกว่าในความคิดของคุณคุณไม่น่าเลือกแก่ชายผู้ชายชายคนนี้ก็อย่างนี้มาสุดที่ก็คือแบบสุขสันต์แล้วก็เนี่ยจุดตั้งแต่เขาบอกขี้อายนะคะเขาเป็นคนขี้อายอยากมาพูดถึงเรื่องผู้หญิงกวางซูกวางซูคุณกวางซูนั้นก็ต่างจุดที่มันนั่นก็ชอบนั่นแหละคุณกวางซูชอบตอนคือแบบเขาชอบเจอผู้หญิงแล้วหลังบุคคลที่ต่างกันมันก็ชอบเลยชอบเจอผู้หญิงแบบไม่เปิดเผยอะค่ะแอบเนี่ยเหรอครับแอบเจอผู้หญิงอาจารย์บอกไม่ใช่นะอย่าไปเชื่อจริงไหมครับคุณจีโยครับจีโยชินชงถ้าชินไหมจริงจริงเออแกงนี้นี่ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเดี๋ยวครับเอ้าคำถามต่อมาครับถามคุณจงกุ๊กนะครับคุณจงกุ๊กนี่เคยมีแฟนมีติ้งเดียวๆคนเดียวในประเทศไทยเลยนะครับก็เดี๋ยวถามว่ารู้สึกไงบ้างครับ지난번에태국에서단독팬미팅을하셨었는데소감말씀해주세요아예뭐아혼자왔을때도참너무감사하는마음이가장컸었고요그리고아이번에또이렇게많이같이오니까그때보다좀외롭지않고예또많은분들한테또왜냐면팬미팅이라는게또이제아까도말씀드렸지만이렇게저희가이렇게좀감사하는마음을전달하는건데많은팬들하고같이오게돼서예너무기쁘고그때당시에도저희팬들한테얘기했었거든요같이꼭오겠다고근데그약속을지키게해서네너무기쁩니다ทุกคนก็ทราบดีว่าคราวที่แล้วเขาได้มาจัดแฟนมีตติ้งแบบเดียวเลยนะคะก็ดีใจเหมือนกันคราวที่แล้วก็ดีใจแล้วสนุกเหมือนกันแต่ว่าเหงาไปหน่อยนะคะคราวที่แล้วที่มาจัดคนเดียวแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหงาเลยเพราะมีเพื่อนๆมากันเยอะด้วยแล้วคำว่าแฟนมีตติ้งเนี่ยเหมือนกันเป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับแฟนคลับที่ให้พวกเขาได้มาจัดแฟนมีตติ้งด้วยก็เลยขอบคุณมากๆที่ได้มาจัดแฟนมีตติ้งแล้วก็มาใกล้ชิดกับแฟนคลับอีกทีครับเขาหล่อมากครับผมช็อกมาใช้เชิญชมสมิธะเออของเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาครับคุณกวนซูครับนะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้คว้าอันดับหนึ่งจากการนะจัดอันดับเจ้าชายแห่งเอเชียนะครับคิดว่าเสน่ห์ของคุณในตัวของคุณเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นเจ้าชายแห่งเอเชียมากที่สุดหรือไม่อ
아시의 왕자 1위로 왕씨가 뽑히셨는데 사실만의 매력은 뭐라고 생각하시나요? 아니 어디서 1위를 뽑았지? 아니 그냥 형들 제가 아무래도 막내다 보니까 더 이렇게 형들 좀 편하고 좀 귀엽게 봐주시는 것 같고요. 저뿐만 아니라 또 형들 누나 다 너무 좋아해 주시고 그런 거 같아요. 다시 해. 런닝을 먼저 그래. 솔직하게. 그게 광수 보고 뭐가 여기까지가 배우 이광수의 얘기였고 지금 런닝맨 이광수 버전으로 다시 한번 아니 이건 버전 이광수 พูด นะคะ ขอเป็นเวอร์ชั่นของ런닝맨 ทีละกันค่ะ